ก็ดูสายดีนะเช้าเองว่าสายแล้วเองเป็นคนผู้โดนเองไม่ใช่คนบาปพักการเดินต่างมาแล้วตัวไหนก็รู้จักกันบ้างอยู่แล้วอ่ะผ่านมาก็เดินกันทักทายกันเขาเรากำลังมาลู่นะเขาเป็นผ่านเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็ทำมาเยอะของปวดเท่าไหร่เราเนี่ยก็ได้คุยกับท่านประธานผู้ดูแลหัวหน้าท่านเลขาเขาคุยเป็นเรื่องแรกเลยผมก็ฟังอยู่นะใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงก็บอกไปก็เลยมีการที่ทำเราอยู่แล้วมีการที่ทำต้นตะลี่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อถ้าอยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกันเลยอยากจะบอกให้รู้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมาแล้วทำไมนายกอะไรกันทั้งโลกเนี่ยทำไมก็ตัดใจอยู่ไทยนั่นนะให้ไปวิเคราะห์ให้ออกว่าทำไมสถานการณ์บ้านเมืองของเรามันเป็นยังไงไม่ได้หมายความว่ามันทุกอย่างมันเลวร้ายหรือทุกอย่างมันดีไปทั้งหมดไม่ใช่มันมีหลายอย่างที่ต้องทำนำต่อช่วยกันทำนะผมก็ยืนยันว่าผมก็เอาประเทศชาติไปหลักแหละชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของเราไม่ว่าจะวันก่อนวันนี้วันหน้าอนาคตใครก็ต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำทั้ง3 4ประการไปแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้นะวันนี้ต้องทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตที่เรียกว่ารื้อหลายอย่างนะรื้อรถใช่มั้ยรถอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมีปัญหาในการทำงานต่างๆลดภาระนะของประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้เดินหน้าไปได้แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมามันมีหลายอย่างที่มันต้องทำต่อเนื่องอันนี้ที่ผมเข้ามาตอนนี้อะไรก็จะบอกว่าไอ้ผมอยู่2 ปีไปแล้วมันก็มีการเลือกตั้งนายกใหม่ใช่ไหมไอ้แล้วคนนี้คือใครอ่ะแล้วก็เบอร์สองอ่ะใครที่เป็นเบอร์สองของผมแล้วทำไมกลัวว่ามันจะอยู่แค่2 ปีแต่หลายคนกำลังถามอยู่ทำไมท่านนะครับไม่ลงสมัครพรรคที่เบอร์หนึ่งก็มันดูแล้วว่ามีความจำเป็นหรือไม่อีกอย่างนึงต้องถือว่าผมมีหน้าที่อยู่ตอนนี้ผมจะเป็นอะไรอยู่อ่ะผมก็พูดไปแล้วตรงนี้ต้องพูดหน้าที่ผมก็ยังทำงานอยู่ทุกวันไม่ใช่ทำแต่การเมืองการบ้านไปลงถามไงการที่จะไปพูดบนเวทีดีเบตเนี่ยผมเคารพทุกคนผมฟังทุกคนแล้วก็ผมก็จับประเด็นโน้ตประเด็นนี้มาแต่ผมว่าผมก็ทำหมดแล้วนะทำหมดแล้วจริงแล้วผมมีรายละเอียดเยอะแยะมากซึ่งผมไม่น่าจะชี้แจงได้ภายในนาที2 นาทีที่ผมยอมแต่ให้ไปดูผลงานของผมที่ผ่านมาผมเป็นผู้บริหารนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตำแหน่งอื่นเลยนะผมเป็นผู้ว่ามาตลอดชีวิตของผมนะตั้งแต่เล็กจนโตเพราะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของผมแล้วกันในการต่อไปเข้าใจไหมครับเออข้อสำคัญเลยนะครับก็เตรียมแผนไว้ทางหัวหน้าภาคก็เตรียมไว้แต่ละภาคแต่ละเขตที่เพราะนายกไปนายกอยู่แล้วก็ดีวันที่7เขาเริ่มไปกรุงเทพวันนี้เขาไปในจังหวัดบ้างอะไรบ้างในเวทีหลักๆใช่ไหมเพราะทุกคนได้แนวทางจากเราไปหมดแล้วจากเราไปหมดแล้วจะต้องไปพูดอะไรยังไงให้เขาเห็นว่าให้ประชาชนเห็นว่าที่เขากำลังต้องการอยู่มันเกิดอยู่แล้วบางอย่างเรารับมายังไม่เกิดนะก็ทำต่อถูกไหมล่ะครับโอเคนะท่านนายกลุงตู่ครับอยู่บริเวณเกาะข้างๆนะครับที่ทางอสมทแล้วกำลังจอดอยู่นี่พี่ชายท่านนะครับลูกป้อมดูโน่นก็ลูกป้อมใช่ไหมโอเคก็ท่านอยู่พักเดิมแต่มาจะสู้กันแบบสู้กันแบบไหนสู้แบบไหนครับก็สู้แบบการเมืองอ่ะก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสู้ต่างคนต่างยึดต่างดำเนินการทางการเมืองไปครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรกันไม่มีแต่บอลเลือกตั้งจบแล้วอาจจะมีอะไรก็ได้ไม่ทราบต่อคำถามรอตามถามวันนี้เลยคุณบ้างไม่ตอบอาจารย์พิรพันธ์เหรอครับยุทธศาสตร์นะครับในการหาเสียงเลือกตั้งรวมไทยสร้างชาติถือว่าเป็นพรรคใหม่ในกรุงเทพมหานครก็ดีนะครับ33เขตก็เลยสู้กับคนอื่นเขามีคะแนนเสียงอยู่แล้วความจริงเนี่ยมีอยู่ได้ทั้งกับที่คนเลยมาที่มันเป็นผู้นำที่ผมมั่นใจว่าการทำงานของพรรคเองในตั้งแต่มีเรื่องมั่นใจว่านี่คือความต้องการของประเทศที่สำคัญก็คือว่าผมมั่นใจว่าการเมืองในประเทศต้องการพัฒนาการเมืองที่สับสนประเทศ
ไม่เคยได้ทำคือผมตั้งใจว่าพักเพื่อไทยจะได้ผู้ว่าโดยเฉพาะเมื่อเราได้พักคนที่จะโดนทายคนที่พักที่ได้ไม่ได้ยืนยันนะครับสู้ๆนะครับท่านนายกครับโอ้ยิ่งตื่นครับขอบคุณครับมั่นใจถ้าเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำให้ดีกว่าเดิมได้ไหมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีเวลาพี่น้องทั้งหลายที่มาในวันนี้ด้วยนะเราคือคนไทยทั้งสิ้นนั่นแหละขอบคุณมากครับ